สวัสดีครับสงครามบุกอัฟกานิสถานของสอเมิกาเกิดขึ้นหลังเหตุการณ์ในวันวันแอดมินจำได้ดีเพราะว่าดู breaking news อยู่ที่ไทเปไต้หวันที่จำได้เพราะว่าพยายามถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าไม่มีใครในตอบซากคนลืมไปว่าถามเป็นภาษาไทยนะครับแต่ว่าคนที่นั่งอยู่เป็นคนไต้หวันนี้ทั้งหมดหลังจากนั้นสอา,ามิกาชี้ป้าไปที่กลุ่มก่อการร้ายในอับกานิสถานด้วยความเป็นมหาอำนาจพร้อมรบอยู่แล้วสอเมิกาเลยกีทาทับเข้าอับกานิสถานล่มด้วยโทมฮอค ปฏิบัติการทางการในตอนนั้นแอดมินไม่เห็นด้วยกับสัตวมิการนะครับเพราะว่ามันดูรวปรัดตัดสินมากจนเกินไปแต่ว่าด้วยสถานการณ์ตอนนั้นถ้าผู้นําสัตวมิการไม่แอคชั่นจะเสียคะแนนนิยมเลยเล่นใหญ่จัดหนักแน่นอนว่าคนอับกันไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายในทุกคนสัตวมิการจะยิงถล่มแบบปูพรมนี่ไม่ได้และเอาเอาอวุธร้ายแรงมาใช้สุ่ม 4, สุ่ม5ก็ไม่ได้เช่นกันนะครับสัตวมิการจำเป็นต้องส่งกําลังภาคพื้นที่เข้าไปจุดแรกแรกก็จะเป็นนาวิกโยธินอัฟกานาน รถถังปืนใหญ่ตอบโต้กำลังของสารมิกาก็เข้าได้โดยง่ายเข้าไปทำอะไรล่ะครับ หลายคนนึกภาพสงครามของอัฟการนิสถานนี้ไม่ออกมันไม่ใช่กองทัพรบกับกองทัพแต่ว่ามันเป็นกองทัพอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยรบกับชาวบ้านหาัฐอเมิกาเข้าไปตั้งฐานทัพในเมืองใหญ่ๆแล้วก็ใช้สงครามมวลชนหาข่าวลาดตะเวนค้นหากลุ่มต่อต้านแน่นอนว่ากลุ่มผู้ก่อการร้ายไม่ได้อยู่ในเมืองหรอกครับและผู้ก่อการร้ายไม่มีเครื่องแบบแยกไม่ออกระหว่างชาวบ้านกับผู้ก่อการร้ายหาัฐอเมิกาที่ติดลมสงครามอย่างแท้จริงเพราะถ้าหาัฐรเมิกาไม่ส่งกําลังยึดอัฟการนิสถาน แล้วก็ใช้วิธีกดดันหาข่าวใช้หน่วยรบพิเศษยังไงก็จัดการกลุ่มผู้นําได้อยู่ดีนะครับแล้วก็ไม่ต้องเสียหายมากขนาดนี้แต่ว่าสารมิกาเล่นใหญ่ไปแล้วอึกทึกคึกโครมมันก็เลยตามเลยสารมิกานี่ตั้งเป้าเปลี่ยนการปกครอง ปรับทัศนคติของคนอักันซึ่งมันก็ยากมากเกิดการต่อต้านสุดท้ายชาวบ้านนี่แหละครับก็ลุกขึ้นมาสู้กับสอเมิกาสูญเสียยืดเยื้อหมดงบไม่รู้จักจบสิน้นมันเป็นความพลาดของสอามิกานะครับซึ่งจะเป็นต้องถอนทหารทั้งหมดจบคดีความแบบเจ็บชำ้ำ ทำไมแอดมินเนี่ยเล่าเรื่องนี้เพราะว่าสงครามยูเคเนี่ยรัเสเซียก็เดินตามรอยของสฐอดมิกาใช้เหตุผลของผู้ก่อการร้ายกับชาวรัสเซียมีการล้างเผ่าพันธุ์คนรัสเซียยูเครนมีเนโอนาซีเข้าสู่รัสเซียนี่ใช้กําลังบุกได้แม้ว่าเป้าหมายของสฐาดมิกากับรัสเซียนี่ต่างกันแต่ว่าสิทธิ์หรือว่าข้ออ้างเหมือนกันก็คือถูกกระทําก่อนสามารถใช้กําลังได้โดยไม่ต้องขอมติจากสมาชิกถาวรยูเอ็น UN. ก็จะมีสฐอดมิกาอังกฤษฝรั่งเศสจีนแล้วก็รัเสเซียนะครับมันเป็นเอ อกสิทธิ์เฉพาะ5ชาตินี้เท่านั้นส่วนสมาชิกไม่ถาวรสมาชิกชั่วคราวไม่ต้องเสนอความเห็นนะครับเป็นแค่สิ่งแวดล้อมเท่านั้น รัสเซียบุกยูเครนแน่นอนว่ามันไม่ถูกต้องแต่ว่ารัสเซียพยายามใช้สิทธิ์เหมือนกับที่สหรัฐมีการใช้ถามว่ายุติธรรมไหมไม่ไมหรอกครับความยากของรัสเซียคือเหตุผลเพราะยูเครนไม่ได้ไปโจมตีรัสเซียก่อนและเหตุผลนีโอนาซีมันก็ไม่สมเหตุสมผลมากนักแต่ว่าด้วยฐานะสมาชิกทาวนรัสเซียจึงดื้อทาแบบนี้ได้นะครับวางพื้นที่ของยูเครนต้องบุกตอนนี้เพราะถ้ายูเครนเป็นสมาชิกของนโตแล้วมันจะยากกว่านี้นั่นคือเดิมพันของรัสเซียด้วยความเป็นสมาชิก ถาวรมันมีจุดเกรงใจกันอยู่ข่าวที่สัเมิการบุกอับกา,านิสถานรัสเซียนี่ไม่ยุ่งนะครับคราวนี้รัสเซียหวังว่าสัเมิกาก็จะไม่มายุง่งแต่ว่าระหว่างรัร Ukraine, สเซียยูเครนสัเมิกากับอังกฤษมีข้อตกลงกันอยู่เรื่องการรับรองความปลอดภัยของยูเครนเพราะฉะนั้นสัเมิการกับอังกฤษช่วยยูเครนได้แต่ว่าแค่ป้องกันตัวเองเท่านั้นอาวุธหนักอาวุธพิสัยไกลนี่ไม่ได้นะครับเราจึงเห็นเป็นเหมือนทุกวันนี้คือรัสเซียนี่ไล่ทุบยูเครนได้อาวุธป้องกันตัวเองเท่านั้น แอดมิดเล่าให้ฟังเพราะว่าบางคนยังไม่เข้าใจเงื่อนไขแล้วก็ที่มาที่ไปในเรื่องนี้นะครับว่าทําไมรัเสเซียเนี่ยจัดหนักได้แต่ว่าสหรเมิกาช่วยแค่อาวุธ์ป้องกันตัวเองกับยูเครนนี่เท่านั้นแนวโน้มของสงครามมันก็จะดันกันไปแบบนี้จนถึงจุดเจรจาเนี่ยแหละครับระหว่างยูเครนกับรัเสเซียเพราะฉะนั้นสงครามเนี่ยจะอยู่บริเวณนี้เท่านั้นไม่มีการบุกมอสโกไม่มีการบุกกรุงเคียบไม่มีการบุกเข้าไปในโปลแลนด์ไม่มีการบุกเข้าไปในยุโรปนะครับ อันนี้ส่วนตัวแอดมินมองเรื่องสมาชิกถาวน UN5 ชาติแล้วหงุดหงิดแต่ว่ามันมีอยู่จริงต้องยอมรับและด้วยเงื่อนไขแบบนี้มันจึงเป็นอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันไม่ต้องแปลกใจที่ทำได้แค่ยันกับรัสเซียไว้เท่านั้น สิ่งที่ไม่ต้องคาดหวังคือยูเครนบุกเอาพื้นที่คืนทั้งหมดแล้วก็บุกกรุงมอสโกอันนี้ไม่ต้องหวังสหรมิกาจัดหนักรัสเซียสิ้นชื่อไม่ต้องหวังรัสเซียบุกยุโรปทั้งหมดไม่ต้องหวังราคาน้ํามันบาเรลละ50เหรียญไม่ต้องหวังนะครับประเทศพัฒนาเจริญรุ่งเรืองภายใต้ระบอบคอมมิวนิสต์อันนี้หมดหวัง